วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีครับที่นี่ไทย PBS นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะชมสดหรือฟังหรือชมย้อนหลังได้นะแล้วก็พอดแคสต์ก็ฟังได้ตลอดเวลานะครับร่วมส่งความคิดเห็นได้นะฮะทาง LINE @ ของไทย PBS ตามที่ปรากฏอยู่ณเวลานี้นะครับคุยให้คิดนะครับก็3คนข่าวล้อมวงคุยกันนะครับทุกวันเสาร์วันนี้ผมวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ครับอาจารย์วีระธีรพัฒน์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับวิสุทธ์ครับคุณวิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณวิชัยครับผมต้องเตือนคุณ2คนก่อนนะว่ายังไงครับวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยครับนายกรัฐมนตรีไม่อยู่บ้านนะไปเขมรตอนนี้มีรักษาการนายกนะคุณต้องรู้ว่าบ้านเมืองเราอยู่ในภาวะรักษาการนายกเองแล้วตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสิผมรู้สึกเหงาทุกวันเหรอเออผมก็เฉยๆอ่ะคือชินแล้วชินแล้วชินไม่เหมือนกันไม่เหมือนเหรอไม่เหมือนเหรอทำไมคุณไม่รู้สึกว่ามีอะไรอ้างว่างเปล่าเปลี่ยวเลยเหรอเฮ้ยพวกคุณเป็นประชาชนคนไทยได้ไงนายกไม่อยู่ทั้งทีก็ดีแล้วหายไปก็ดีแล้วอ่ะรู้สึกว่ากัปตันเรือเราไม่อยู่อ่ะแหมก็ไปทำงานเพื่อชาติเดี๋ยวก็กลับมาวิจัยแกไม่อยู่ก็ดีแล้วก็ดีแล้วดียังไงดียังไงตอนนี้หลายๆเรื่องนี่รอแกอย่างเดียวใช่ไหมแต่ว่าคุณวีระไม่มีเยื่อใหญ่เลยนะนายกอุตส่าห์ทิ้งอะไรไว้ให้ทุกคนคิดถึงไม่คิดถึงเขาเลยก็คิดถึงสิเรายังพูดถึงเลยขนาดนายกไม่อยู่ไม่การยังพูดถึงเลยผมเชื่อว่าพวกคุณน้องคนนะไม่รู้ได้ซ้ำไปว่านายกไม่อยู่ผมอะตั้งแต่วันแรกที่บินไปแล้วผมก็กังวลแล้วกังวลกังวลแทนใครฮะกังวลว่ารักษาการนายกคนนี้ยุบสภาได้หรือเปล่ายังจะคิดอีกมีคนมาถามผมไงมีคนมาถามผมว่าคุณสุริชัยถ้านายกรักษาการอย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยตอนที่นายกถูกศาลรัฐธรรมนูญบอกให้พักงานเนี่ยครับฐานะของรักษาการนายกก็คือเป็นป้อมเนี่ยนะกับฐานะตอนนี้ไม่เหมือนกันไหมนี่เห็นไหมสำคัญไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือนเห็นไหมแสดงว่ามันสำคัญทำไมพวกคุณไม่เห็นว่าความสำคัญไม่คือที่ไม่เหมือนกันเนี่ยคือแกไม่ได้มีอำนาจเท่าตอนนั้นก็ใช่ไงถ้าคือตอนนั้นนะนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะเต็มมือเต็มมือเลยแต่ตอนนี้รักษาราชการแทนแบบนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรคือไม่ได้มีอำนาจขนาดที่ว่านึกจะทำอะไรก็ทำแบบว่าพอตู่ออกไปพ้นประเทศไทยปั๊บกูจะทำอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ก็มีคนสงสัยอยากรู้ไงก็เลยถามผมก็เลยจริงว่ะไม่มีนายกนะเนี่ยมีรักษาการอย่างเดียวนะเนี่ยคือชัยก็เลยคิดจริงจังมากไม่ผมคิดต่ออย่างนี้ผมเป็นคนคิดมากไงครับเพราะวันก่อนบิ๊กป้อมบอกว่าจะไปไหนก็ไปใช่ไหมใช่ใช่ผมก็คิดว่านายกไปแล้วเนี่ยนะบอกจะไปไหนก็ไปแกไม่ได้พูดถึงนายกแกพูดถึงใครไอ้ที่แกพูดเนี่ยแกพูดถึงคนอื่นจริงอะในพักจริงๆไม่นักข่าวถามคุณไปย้อนดูเทปนักข่าวถามย้ำแต่นิดหน่อยนะนี่ไงนี่ต้องเป็นพยานยังไงนะท่านนายกนายกจะย้ายไปอยู่พักอื่นยังไงอะไรเงี้ยนะไม่ห้ามไม่ห้ามไม่ห้ามห้ามไหมไม่ห้ามไม่ห้ามแล้วก็พูดต่อด้วยว่าจะไปไหนก็จะไปไหนก็ไปจะหมายถึงคนอื่นด้วยไปไหนก็ไปนี่อาจจะเป็นคนอื่นไม่ใช่นายกนะคุณวิชัยนะต้องแก้คนละโมเมนต์กันนะไม่ก็คุณไม่ห่วงนายกผมห่วงไงผมก็จะคิดแทนว่าเอ๊ะพูดหมายถึงใครคุณผู้ชมเป็นพยานนะครับครับว่าคุณสุทธิชัยนี่ห่วงนายกจริงป่ะดูหน้าด้วยกันต้องกล้องส่องที่แววตาดูว่าจริงใจนะผมห่วงในฐานะข่าวว่าผมจะเขียนข่าวยังไงครับทีนี้ผมก็คิดต่อไงผมเป็นคนนิสัยไม่ดีชอบคิดมากอ่ะพอไปเจอฮุนเซนใช่ไหมครับแล้วมีฮุนเซนนี้รูปยังไงไม่กอดกันอย่างเงี้ยเลยนะต้องทำไมล่ะฮุนเซนเจอใครต้องกอดถูกไหมใช่เขาแบบธรรมเนียมรัสเซียธรรมเนียมแบร์ฮักรัสเซียแบร์ฮักต้องฮักต้องฮักต้องแบร์ฮักต้องโอแบบหมีแล้วก็สองครั้งนะครับชึ้งๆไม่ใช่สามนะเว้ยเดี๋ยวตามภาษาคนไม่รู้นะตอนที่เจอคุณอภิสิทธิ์นี่กอดไหมกอดพอเห็นคุณอภิสิทธิ์ตอนนั้นทุกคนต้องกอดกอดแล้วกอดลาวเขมรยวนลาวเขมรเวียดนามถ้าผู้นำเจอกันต้องแบร์ฮัก
แบบนี้คือหมีก่อนแบบหมีโอแบบหมีอ่ะสองครั้งนะหนึ่งครั้งถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยสามจริงรู้จริงปุ๊บทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยลุกขึ้นมาให้เขากอดให้หน่อยไม่เดี๋ยวบูชัยจะพาเราหลงนะรูปนั้นกอดผมดูแล้วก็เอ้ยสงสัยจะคุยอะไรกันที่มีความหมายมากกว่าแค่แบฮักเพราะว่าข่าวจากกรุงเทพคุณเซนต้องตามข่าวใช่ไหมตามอยู่แล้วเฮ้ยคงถามตกลงไปพักใหม่จริงเหรอเฮ้ยอ้าวทำไมอ่ะคุณเซนเขาห่วงนะเขาอยู่37ปีนะมิตู่อยู่8ปีใช่ไหมฉะนั้นถ้าใครจะเป็นที่ปรึกษาดีที่สุดของนายกประยุทธ์นะก็คุณเซนแหละก็คือคุณเซนเฮ้ยจะทำยังไงวะเนี่ยบอกเฮ้ยเราอยู่ทั้ง37ปีไม่เห็นมีปัญหาเลยทำไมอยู่แค่8ปียังมีปัญหามากขนาดนี้วะต้องทำไงอ่ะผมก็กระซิบข้างก็กระซิบกันตกลงจะเป็นนายกตกลงรัฐธรรมนูญแก้ได้ไหมเขียนใหม่ได้ไหมโอเคโอเคแล้วก็ถ้านายกประยุทธ์ติดตามข่าวฮุนเซนจะรู้เลยว่าวิธีการของแกคือการยุบพรรคฝ่ายค้านไปเลยตอนนี้เนี่ยในตอนหลังก็ให้พรรคฝ่ายค้านกลับไปสมรังสีอ่ะแกกลับบ้านไม่ได้นะพรรคแกก็ถูกยุบไปแล้วนะเออแต่แกให้พรรคอีกพรรคนึงฝ่ายค้านใช่ไหมพรรคของแกตั้งให้เป็นฝ่ายค้านแต่ไม่เป็นฝ่ายค้านหน่อยกลับมาหน่อยปล่อยจากคุกแหมของเราไม่ถึงขนาดนั้นคุณวิชัยผมกำลังคิดแทนไงว่าถ้าฮุนเซนคำแนะนำของฮุนเซนแนะนำฮุนเซนว่าเฮ้ยยูอยากจะอยู่อีก37ปีไหมคำแนะนำอย่างนี้หวังว่าท่านประยุทธ์จะไม่ฟังนะครับเพราะว่าฮุนเซนนี่แกเก่งอ่ะแกสามารถที่จะปรับกลยุทธ์พรรคคุณไปแม้กระทั่งตำบลเล็กๆชุมชนเล็กๆในกัมพูชานะคุณจะเห็นป้ายของฮุนเซนตลอดมีป้ายชื่อพรรคเขามีรูปเขาทุกอย่างเนี่ยอิทธิพลเนี่ยแผ่ไปหมดเลยเมื่อก่อนมี3คนแล้วตายไปคนหนึ่งเมื่อก่อนเขาเรียกว่า3แม่ครัวที่ไปจะเห็น3คนอาจารย์นี่ผมไม่รู้เขาเรียก3แม่ครัวที่ไปเขมรจะเห็น3รูปนั่นแหละ3คนเขมรพูดกับผมเลยเนี่ยแม่ครัวเหรอ3แม่ครัวตอนนี้เหลือแค่2ตอนนี้รู้สึกจะเสียไปคนนึงแล้วผมจำไม่ได้ใครเสียไปแล้วก็มีนั่นไงลูกเจ้าเสียนุไงที่เคยเป็นนายกคู่กันนโรดมนโรดมนริศนโรดมนริศเดี๋ยวนี้ไม่ละเดี๋ยวนี้ไม่มีบทบาทอะไรละนายกคู่อ่ะนายกคู่คือที่อ๋อจะกำลังจะพูดเรื่องนายก2คนใช่ไหมเซนี่คุณคิดการเมืองต้องคิดได้เหมือนลึกข้ามชาติหน่อยคือข้ามประเทศนะจะข้ามชาติคุณเอาเรื่องจริงๆดีกว่าคุณอาจารย์เดี๋ยวคุณอาจารย์พาหลงนะเดี๋ยวผมบอกกันแกพาหลงเราเอาตามข้อเท็จจริงก่อนไล่ไปเป็นสเต็ปอย่างนี้ก่อนนะอันที่หนึ่งศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพรรคการเมืองวันที่23กุมภาเอ้ย23พฤศจิกาแล้วก็วันที่30พฤศจิกาศาลนูนก็จะมีคำวินิจฉัยเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ไปแก้มาตรา25 26เรื่องบัตร2ใบเรื่อง400คน100คนน่ะนะซึ่งที่เขายื่นไปว่าขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา92ถึง94เพราะนั้นมีเรื่องส.ส.พึงมีพวกนี้ตอนนี้ประธานกกต.เขาส่งเรื่องไปหมดแล้วเขาบอกว่าไอ้ที่มัน92 93 94เนี่ยเมื่อจากมันมีการแก้ไขตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ไปสนใจเขาไม่ไปคำนวณเขาไม่ไปคำนวณส.ส.แบบ500แล้วเขาไปคำนวณมันก็คือว่าเขาไม่เขาคิดว่าไม่มีปัญหาผมฟันธงเลยฟันว่าสามนุนโอเคทั้ง2อันนี้เลยใช้ร่างที่เข้าสภาวาระแรกที่เป็นของกกต.บวกรัฐบาลน่ะก็เท่ากับบัตร2ใบแล้วก็หา100เนี่ยบัตร2ใบหา100ไม่ต้องมีทําไอ้ primary vote อะไรต่ออะไรพวกนั้นน่ะถ้ามันเคลียร์อย่างงี้ทําไมไม่ฟันเร็วทําไมต้องรอถึงสิ้นเดือนน่ะก็มีกระบวนการของศาลก็ต้อง15วันไงหลังจากส่งไปแล้วต้องรอ15วันแล้วต้องดูเพิ่งส่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเมื่อเนี่ยอาทิตย์นี้คือต้องดูอย่างนี้ว่าของที่ส่งมาเนี่ยมันครบถ้วนไหมจะได้มีคำอธิบายว่าไม่มันมีปัญหาเฉพาะเรื่องข้อกฎหมายเพียงพอจะวินิจฉัยได้พอมีคำสั่งนี้ปั๊บเนี่ยต้องทิ้งเวลา15วันตามสเต็ปมันเป็นแบบนั้นคือตรวจเอกสารครบถ้วน15 วันจบแล้วก็ออกมาเอาเป็นว่าเคลียร์นะเส้นทางข้างหน้าไม่มีอุปสรรคแล้วยังไงต่ออ่ะอย่างนี้อันที่สองอันที่สองก่อนที่จะพูดนายกสองคนเนี่ยนะอันที่สองก็คือว่าขณะนี้ความเป็นไปได้มากๆก็คือคุณประยุทธ์จะไปสแตนบายที่พัก
รวมไทยสร้างชาติเออดูยังไงฮะก็ดู2อย่างดู2อย่างอันที่1อันที่1ก็คือคุณประยุทธ์ตั้งคุณไตรรงค์สุวรรณคีรีเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีพอลาออกจากประชาธิปัตย์ปั๊บสักพักตั้งเป็นที่ปรึกษาเลยแล้วก็คุณไตรรงค์จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเป็นเลซองออฟฟิเซอร์ประสานใครประสานกับใครกับพรรครวมไทยสร้างชาติแล้วตัวแกเองตัวแกเองไม่ข้ามพรรคเหรอไม่จำเป็นไม่จำเป็นตัวแกจะเป็นตัวประสานตัวประสานก็เป็นที่ปรึกษานายกเป็นที่ปรึกษานายกประสานกับพรรคประสานกับพรรคเออแล้วก็นี่อันนี้อันที่สองพรรคเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติหรือทุกพรรครวมไทยสร้างชาติที่เออรวมไทยแล้วเป็นที่ปรึกษานายกทำงานเดียวไม่น้อยไปเหรอน้อยก็แค่นี้อายุแค่นี้เหรอจะ80อยู่แล้วยังไปทำอะไรนักหนาเราโอ้ยไปทำอะไรนักหนาจะ80อยู่แล้วโอเคนะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไม่รู้เอานี่ประเด็นก็คือว่าประเด็นก็คือว่ารูปประธรรมที่บอกว่าคุณประยุทธ์จะไปรวมไทยสร้างชาติมีการอพยพของสสจำนวนหนึ่งนะจำนวนหนึ่งอ่ะหลายที่เลยล่ะนะแต่หลักๆจะมาจากสองพรรคพรรคที่1คือพรรคประชาธิปัตย์พรรคที่2คือมาจากพลังประชารัฐอันนี้ผมคิดว่ามันจะนำไปสู่ข้อที่3ครับข้อที่3ก็คือว่าคุณประยุทธ์จะยุบสภาก่อนสภาครบวาระนี่ทำไมต้องยุบก่อนเพื่อให้คนที่จะออกเนี่ยสบายๆอ๋อ30วันไปไหนก็ไปได้ที่ถามอาทิตย์ที่แล้วเปิดข้อเปิดข้อไม่ติดกับ90วันไม่ต้องติดกับรีบย้ายซะคือคุณมีคือถ้ายุบสภาคุณต้องเลือกตั้งภายใน45วันแต่ไม่เกิน60วันแต่คุณสังกัดพรรค30วันจบถึงวันเลือกตั้งมีเวลาย้ายข้อแต่ถ้าเกิดว่าไม่ยุบสภาไม่ยุบสภาเนี่ยแกจะเอาคนจากไหนอพยพมาถูกมั้ยถูกมั้ยมันติดอ่ะเพราะฉะนั้นรูปธรรมมันออกมาอย่างนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณประยุทธ์มาไทยรวมไทยสร้างชาติเป็นหัวหน้าพรรคเหรอว่าจะได้คะแนนไม่ต้องเป็นหัวหน้าพรรคอ่ะเป็นแคนดิเดตของพรรคนี้พอแล้วแคนดิเดตนายกแคนดิเดตนายกไม่แต่มันต้องได้เกิน25เสียงแกมั่นใจเหรอเกินก็คุณดูดิคุณเอาอพยพมาจากประชาธิปัตย์จำนวนหนึ่งขาใหญ่ทั้งนั้นนะไม่รวมมาของสุเทพนะคือถ้าจับ 3-4 อย่างมาผสมกันเนี่ยที่ผมพูดอย่างนี้เนี่ยนะผมต้องบอกให้ว่าผมเศร้านะไม่ใช่ผมดีใจนะคืออย่าเอาอารมณ์ส่วนตัวมาเกี่ยวเราวิเคราะห์การเมืองอยู่ฉะนั้นเศร้าหรือเสียใจไม่ต้องบอกใครโอเคไม่บอกใครทั้งนั้นเอาเป็นว่าอย่างนี้แล้วกันบอกตามความเป็นจริงบอกตามความเป็นจริงเลยนะว่าคือ3ปอนี่คุณจะอยู่ถึงเมื่อไหร่จนกว่าจะหาไม่ ไม่คุณวิชัยครับ คุณถามนี่เป็นการถามลอยๆหรือว่าถามด้วยต้องการคำตอบต้องการคำตอบเลย8ปีไม่ถ้า8ปีคุณไม่พอคุณจะเอากี่ปีคุณบอกมาตอบสามปอ forever forever เฮ้ยตายเลยมึงก็จะสามปอ forever ผมกับคุณทุชัยต้องแก่ตายตามด้วยเลยเหรอเพื่อปรับยอมรับความเคยชินซะผมเชื่ออย่างนี้นะไม่แต่ว่าคุณมันคุณเข้าคุณเข้าใจไหมว่าครับมันไม่มีช้อยเลยอ่ะไม่มีคุณคิดดูกลับไปที่เก่านะเฮ้ยคุณเลือกนายก2คนระหว่างประวิตรกับประยุทธ์เนี่ยผมว่ามันน่าเศร้ามากนะประเทศนี้พูดตรงเลยหรือรอกลับไปเลยรอไม่มันจะรอใครก็รอรัฐนูลเฉพาะการเฉพาะกิจหมดไปก่อนอีกสักปีแค่2ปีมันไม่เกี่ยวหรอกเดี๋ยวถึงเวลามันก็ไปพลิกได้อีกอ่ะมีคนพูดกับผมงี้ด้วยซ้ำไปบอกว่าไปร่างรัฐธรรมนูญเดี๋ยวมันยกเลิกไอ้8ปีนะไปร่างรัฐธรรมนูญยกเลิก8ปีเอานะจะบอกให้ฉีกนิ้งเลยก็บอกแล้วไงคุณเซ็นแนะนำไงคุณเซ็นอยู่ได้37ปีแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคำว่านายกคู่นี่คงจะมีคนเริ่มพูดถึงว่าไม่ใช่คู่แบบเขมรนะแต่คู่แบบไทยคือสลับกันใช่ไหมคนละครึ่งคนละครึ่งคนละครึ่งเป็นไปได้ไหมฮะครึ่งไทยฮะคืออย่างนี้ผมแยกนะวิเคราะห์ว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ถามว่าอยากไหมไม่อยากเลยใครไม่อยากผมบอกคุณแล้วแต่ไม่อยากหรือว่าทั้งคู่นี้ไม่อยากไม่ผมก็ได้ไปเกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ผมรู้ผมเข้าใจผมก็แต่ผมก็ขอพูดว่าถ้าถามว่าผมอยากไหมผมไม่อยากเลยแต่ความเป็นไปได้คือความเป็นไปได้เอาอารมณ์วางไว้ข้างนอกไม่ได้ก็มาการเมืองเป็นเรื่องอารมณ์เป็นเรื่องอคติชอบชังอ่ะการเมืองนี้เป็นเรื่องอคตินะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณคิดว่าสิ่งที่คุณวีระอยากเห็นกับสิ่งที่คุณวีระไม่อยากเห็นแต่มันจะเกิดขึ้นจริงเนี่ย
อะไรไม่เจออันไหนจะเป็นอันผมวันนี้ผมค่อนข้างจะวีร่าจริงนะเอ๊ะทำไมวันนี้คุณเปลี่ยนข้างแค่สองช้อยจริงอ่ะประเทศไทยอ่ะทำไมวันนี้คุณเปลี่ยนข้างเนี่ยไม่เฮ้ยวันนี้เราสองหนึ่งเว้ยผมยืนอยู่บนคำเป็นจริงทำใจแล้วเป็นยังไงโอเคเป็นไงคือไม่มีตัวเลือกจริงๆภายใต้กฎเกณฑ์ที่ถูกวางอย่างนี้นะครับก็ต้องมีสองคือไอ้250สว1ใน3ของการโหวตเนี่ยเพื่อให้ได้ครึ่งหนึ่งแล้วตัวเองมีอยู่1ใน3เนี่ยมันทำให้เป็นอย่างนี้แต่ที่ผมพยายามจะบอกนะอันนี้ผมพูดใครถ้าเป็นลูกน้องแก3คนได้ช่วยบอกกันด้วยนะ ผมพูดอย่างนี้ผมยอมรับได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านจากคสช. มาเป็นรัฐบาลประยุทธ์ครับอันนี้ผมยอมรับได้เพราะว่าผมรู้ว่าถ้าเกิดไม่ทำอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีทางกลับมาเป็นนายกอยู่แล้วนะคุณก็ต้องออกแบบอย่างนั้นครับแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้มันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแผนเปลี่ยนผ่านจากคสช.มาเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันเป็นความต่อเนื่องของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งต่อเนื่องกันคนละบริบทกันเออแต่ว่าถึงคุณจะออกแบบมาอย่างนั้นก็ตามทีนะแต่มันคนละบริบทกันแต่รัฐธรรมนูญก็ผ่านการโหวตจะไปให้ชนส่วนใหญ่นะเฮ้ยถูกคุณเรื่องนั้นอย่ามาพูดเลยไม่เขาพูดอย่างนี้อ่ะผมก็ยืนเขาพูดเข้ามาดิเอาใช่เขาต้องเอาเหตุผลกับอีกฝ่ายนึงสิผ่านมือประชาชนในการโหวตแล้วอ่ะให้มาโหวตใหม่ก็ออกไหมเอาอยากโหวตอยากโหวตให้มาโหวตใหม่ครั้งที่แล้วโหวตแบบงงงงให้ผ่านไปก่อนอยากเลือกตั้งก็ใช่ไงแล้วยังเจอคำถามพ่วงใช่ไหมก็น่าโดนหักหลังนั่นน่ะไม่รู้ตัวจะบอกให้ไอ้นั่นประวัติศาสตร์แล้วโอเคเห็นป่ะเอาเรื่องที่คุณวีระพูดเนี่ยแสดงว่าให้ด้อยค่าโอกาสของแลนสไลด์นะด้อยค่าของโอกาสที่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะได้เสียงข้างมากที่จะเป็นนายกได้นะทำไมคุณคิดว่าต้องเป็นฝั่ง 2-3 ปอเท่านั้นเองเหรอที่จะสามารถข้างหน้าเนี่ยพรรคที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่ๆก้าวไกลก็คือก้าวไกลนี่เหมือนกันสแตนบายฝ่ายค้านสแตนบายฝ่ายค้านอีก4ปีรอให้ครบ10ปีแล้วว่าธนาธรกลับมาแล้วค่อยว่ากันใหม่โอ้เกินไปเอาเป็นว่าก้าวไกลฝ่ายค้านเพื่อไทยฝ่ายค้านกับไม่ฝ่ายค้านนี่50-50เป็นรัฐบาลสูงไหมรัฐบาลมันประกอบด้วยพรรคพลังประชารัฐพรรครวมไทยสร้างชาติบวกกับพรรคภูมิใจไทยบวกกับประชาธิปัตย์เนี่ยมันออกแนวนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เหลือทางเลือกจะเป็นประวิตรหรือจะเป็นประยุทธ์น่ะใช่ไหมไม่เป็นอุ้งอิงไม่เป็นอุ้งอิงอุ้งอิงท้องไปแล้วมาเป็นได้ยังไงเราบ้าอู้ดีท้องก็บอกเนี่ยอุ้งอิงบอกถึงท้องท้องตอนเลือกตั้งเลยนะเว้ยออกลูกตอนเลือกตั้งเลยอ่ะมีคนเห็นว่าเป็นไปได้นะทำไมเอายกตัวอย่างนายกนิวซีแลนด์อะไรเงี้ยเลยใช่อะไรเศรษฐาถึงอีสินมาช่วยใหญ่เศรษฐาก็บอกเป็นไปได้ไม่เกินความเป็นไปได้เขาเป็นคนเชียร์นี่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่ากฎหมายอนุญาตให้ลาพักให้โหวตเสร็จแล้วให้ลาพัก190วันนี่ก็ต้องมารับตำแหน่งเหรอโอ้แต่อุ้งอิงก็พูดทำนองว่าก็ถึงท้องก็ทำหน้าที่ได้เต็มที่ไม่หรอกผมว่าคือคุณทักษิณน่ะครับน่าจะดูว่าคนที่เต็งสนับสนุนเนี่ยมันมีมาแล้วเนี่ย3รูปแบบครับรูปแบบที่1ไม่ใช่ญาติโกโหติกายืมปากเขาหายใจยืมจมูกเขาหายใจคุยกับเขายากหน่อยไม่เวิร์คไม่เวิร์คคุณสมัครคุณสมัครส่วนคุณสมชายเนี่ยมันตกกระไดพลอยโจรมันไม่เราคิดว่าแกไม่ได้อยู่ในหัวแกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคนที่แกตั้งใจนี่คือคุณยิ่งรักวางแผนเลยอันนี้ชัดเจนแล้วมันก็เฟลงั้นเที่ยวนี้เนี่ยแกไม่เอาคุณอุ๊งอิ๊งมาอยู่ในโพสิชันเดียวกับคุณยิ่งรักหรอกเสี่ยงใช่ไหมไม่ใช่เสี่ยงแต่แกต้องดึงคนให้อยู่กับพรรคเพื่อไทยโดยคืออุ๊งอิ๊งเนี่ยเหมือนกับเป็นตัวแทนแกบอกกับคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเสื้อรงเสื้อแดงหรือใครแต่ใครที่เคยสนับสนุนตอนนี้เจ้าของพรรคอยู่เออเฮ้ยนี่ตัวแทนเจ้าของพรรคนะเออก็ตำแหน่งก็บอกแล้วนี่หัวหน้าครอบครัวหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยไงก็ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าไงเขาไม่ได้วางคุณอุ๊งอิ๊งมาเป็นนายกผมคิดว่าอย่างนี้ที่ผมพูดเนี่ยคืออย่างนี้อย่าหนีไปไหนแต่ว่าผู้หลายก็ทำใหคิดต่อได้นะโพบอกนี่คุณอุ้งอิงนี่ภาคเหนือนี่นำมาเลยนะอยากให้เป็นนายกนะอีก10ปีค่อยมาคุยกันตอนนั้นแกอายุ36ไม่ได้หรอก10ปีคุณทักษิณอายุเท่าไหร่แล้ว คุณต้องคิดถึงคนที่เขาต้องคิดแผนไม่มันเป็นปัญหาแบบนี้คือจริงๆนะพูดอ่ะถ้าเป็นกรณีเพื่อไทยเป็นเรื่องคุณทักษิณ
มันก็จะเป็นเรื่องจะกลับบ้านจะเรื่องอะไรพวกนี้มันก็จะวนอยู่ตรงนี้แล้วไม่ไปไหนสักทีนึงถ้าเป็นในฝั่ง3ปอนี่นะกูจะอยู่ยาวกูจะอยู่ยาวมันไม่อยู่แค่นี้มันน่าเศร้าผมบอกให้แต่มันเศร้าตรงไอ้ฝั่งที่อยู่ตรงกลางอ่ะใช่อยู่กับใครก็ได้ขอให้ได้เป็นรัฐบาลเนี่ยไม่เศร้าสิพวกนี้ไม่เศร้าผมก็เศร้าผมไม่เศร้าไม่ไอ้พวกนี้พวกดิ้นรนไม่เศร้าจุดยืนชัดเจนจุดยืนชัดเจนแล้วแต่จุดยืนชัดเจนชัดเจนถ้าอย่างนั้นเนี่ยนายกก็ต้องมาจากไม่ใช่2กลุ่มนี้สิมันต้องมีทางออกสิถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณต้องมองใครล่ะมีใครคุณอนุทินเหรอคุณไม่อยากเป็นอ่ะคุณอนุทินไม่อยากเป็นผมก็ไม่อยากเป็นคุณคิดเอาเองหรือว่าคุณได้ที่มาจากใครเป็นทำไมอ่ะเป็นไม่สิถึงตอนนั้นคือการมี3ปอเนี่ยมันเหมือนซื้ออินชัวรันคุณใช่ไหมประกันชั้นหนึ่งไม่มีรัฐประหารเว้ยอุ่นใจเว้ยไอ้นี่มันใช่ไหมคุณดุจใจนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งพรรคการเมืองเนี่ยกลัวที่สุดคือรัฐประหารนอนอยู่บ้านเงียบเพราะฉะนั้นเนี่ยไปกอดท่านเอาอันนี้ก็ไว้เกาะไว้ก่อนเพราะยังไงก็ไม่รัฐประหารมาจากการเลือกตั้งตัวยังมีบทบาทบ้างพอสมควรเหมือนกับซื้ออินชัวรันน่ะว่าชนแล้วทั้งชนทั้งหายทั้งไรนี่ไม่มีปัญหาไม่ใช่จ่ายครบจบแน่ไม่ใช่แต่ว่าเป็นเบอร์2เบอร์3เนี่ยอำนาจต่อรองสูงนะสังเกตคุณที่ง่ายผมกำลังบอกถ้าคุณวีระบอกฝั่งนี้ก็ไม่ไหวฝั่งนี้ก็ไม่ไหวเรื่องเก่าๆวนไปวนมาก็ตรงกลางเนี่ยเพราะคุณตรงกลางจะเอาสสได้กี่คนไทยสร้างไทยไม่กำลังพูดถึงภูมิใจไทยไงอ่ะผมไม่ภูมิใจไทยมันตัวยืนอยู่แล้วตัวยืนในปันนายกใช่ไหมคุณพูดถึงผมตัวยืนร่วมรัฐบาลตัวยืนรัฐบาลไม่ใช่ยืนนายกแม่ไม่รู้ที่ไหนแม่เฮ้ยเป็นแกนนำได้แล้วเฮ้ยอยู่นี้ปลอดภัยกว่าอินชัวรันด้วยแล้วก็ขอโทษนะขี่คอรัฐบาลได้อะผมเห็นที่ไหนที่เขาอ้างว่าคุณทักษิณวิเคราะห์ไงเอาคุณว่าให้คุณคนละครึ่งไม่ให้ไม่ตัวสองปีคุณทักษิณสองปีอันนั้นสูตรหนึ่งอันนี้สูตรคุณทักษิณนะอันนี้สูตรหนึ่งไม่คุณทักษิณมีหลายสูตรสูตรหนึ่งก็คือคนละครึ่งอีกสูตรหนึ่งคือไปบอกกับอนุทินว่าคุณน่ะเสนอชื่อผมเป็นตัวแคนดิเดตนายกใช่ป่ะคุณดูเพราะว่าคุณโทนี่แกคงว่างอ่ะแกก็เลยกลายเป็นนักวิเคราะห์การเมืองว่าซีนาริโอหนึ่งจากด้านหนึ่งจากด้านสองเนี่ยนะคือการเมืองหน้าฉากอ่ะมันเป็นการเมืองที่ดูแล้วไม่มีอะไรครับแต่การเมืองหลังฉากนี่อุตลุดผมดูว่าอุตลุดมากๆเลยนะแต่ว่าไม่อุตลุดนะโทนี่ไม่ออกมาบอกว่าค่าตัวเดี๋ยวนี้80ล้านผมว่าอุตลุด80ล้านนี่นะตัวเลขเนี่ยแกเอามาจากไหนไม่รู้นะก็เป็นราคาการเมืองอ่ะเฮ้ยมันจะขึ้นถึงขนาดนั้นเลยเหรอก็ราคาการเมืองเมื่อก่อนมัน5ล้าน10ล้านเองอ่ะเดี๋ยวนี้มันเฮ้ยมันกี่ปีแล้วอัตราเงินเฟ้อมันจะขึ้นอะไรกันเร็วขนาดนั้นวะใช่ล่าสุดมันก็7 5% เองไม่80อาจจะหมายอย่างงี้นะอาจจะเป็นพวงก็ได้นะอาจจะไม่ได้หรอกคนไม่เอาพวงนี้3บ้านนี้บ้านใหญ่ไอ้แกไม่ได้ใช้คำว่าพวงนะไม่ได้พวงแกพูดค่าตัวขึ้นเลยแบบประเภทตัวเต็งเป็นแน่อะไรเงี้ยแต่ที่แน่ๆคือ30บางตลาดแล้วแต่ตลาดนะ30คือมี2เงื่อนไขให้ไปนี่เอาไปใช้ด้วยนะไม่ใช่ให้ไปเอาไปเก็บนั้นคือค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งอันนั้นอันนึงนะมันต้องมีการจ่ายออกไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเก็บเงียบคนเดียวแล้ว30แล้วไม่เอาไม่ยุ่งอะไรเลยอย่างนี้ไม่ได้หรอกผมว่าไม่ได้อ้าวก็คุณทักษิณแนะนำไงรับมาเลย80แล้วก็ใช้จำนวนหนึ่ง 5-6 ล้านแล้วก็ที่เหลือเก็บเขาแสดงว่าวงการนี้เขารู้กันใช่ไหมเขารู้กันเขาใจที่คุณใจพูดเขารู้กันเขารู้ว่าแค่ไหนเขารู้ว่าควรจะแค่ไหนแสดงว่าโอกาสของแลนด์สไลด์เนี่ยคุณทักษิณก็เริ่มสงสัยเหมือนกันไว้เป็นมั่นใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นโดยเฉพาะเมื่อภูมิใจไทยทำท่าว่าจะเริ่มดึงคนมาได้แล้วก็มีพรรครวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติกลายเป็นว่าจะอาจจะเป็นแม่เหล็กดูดอีกกลุ่มนึงครับแล้วก็อาจจะไปดูดมาจากพรรคเพื่อไทยบ้างไหมพรรคเพื่อไทยบางคนก็มาอยู่ภูมิใจไทยนะมาอยู่ครับคือผมคิดอย่างนี้คุณชัยว่าการใช้พรรคพลังประชารัฐพรรคเดียวสำหรับการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่เซฟหรอไม่เพียงพอที่จะทำให้แก๊ง3ปอสามารถจะต่ออายุต่อไปได้ผมมองอย่างนี้มากกว่าคือผมไม่ได้มองว่าเฮ้ยมันเป็นการแข่งกันระหว่างประยุทธ์กับประวิตรหรือใครเชื่อผมไม่มองนั้นผมมองว่าเขาต้องใช้เครื่องยนต์2ตัวละเมื่อก่อนเขาใช้ตัวเดียวนี้อาจจะพอแต่ตอนนี้ต้องใช้2ตัวความเสี่ยงของพลังประชารัฐถ้าพรรคเดียวมีความเสี่ยงอันนี้คือมองโลกในแง่ดีนะ
ว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตีกันไม่ตีกันไม่ตีกันเขาวางแผนร่วมกันไม่ตีกันไม่ตีกันไม่ตีกันแต่ว่าถ้าคุณลงไปถึงชั้นล่างเนี่ยลูกทีมเนี่ยลูกทีมตีกันไม่ลูกทีมไม่ตีกันอยู่แล้วแน่นอนลูกทีมเพราะว่าถ้าเกิดคุณวิชัยเลือกผิดไปอยู่กับประวิตรแล้วประยุทธ์เป็นนายกคุณก็ต้องแบบว่าพลเมืองชั้นสองเทียบกับคนของผมเองแต่ว่าเป้าหมายของเขาก็คือว่าทำยังไงจะจัดกลุ่มต่างๆเอามารวมกันให้มันโชะแล้วเขาเป็นรัฐบาลได้ใช่เขาไม่สนใจหรอกว่ามันจะ8พรรคก็ได้เอ้าไม่มีปัญหาหรอกแต่กูเป็นนายกนะกูเป็นรัฐบาลนะจบนี่ที่ก็จะขายยุทธวิธีแบบแตกแบงค์พันแตกแบงค์ร้อยมันไม่ได้แตกแบงค์พันแบงค์ร้อยเลยนี่มันแตกพรรคอ่ะพรรคเดียวกันหลายพรรคจะพูดเดียวกันพรรคที่ไม่ถนัดเรื่องการเลือกตั้งกลุ่มที่ไม่ถนัดเรื่องการเลือกตั้งชอบให้มันมีหลายๆพรรคเพราะมันง่ายมากในการจะตกปลาตกปลาจากแน่นอนใช่ถูกต้องจิ้มได้จิ้มได้แล้วเขายังมีสเปโตอยู่250ใช่ไหมมันแน่นอนอยู่แล้วใครถือกระเป๋าตังค์ใครถือกระเป๋าตังค์ในสูตรเนี้ยอันหลังคนเดียวกันไม่อันไหนพูดสองคนสองพรรคสามพรรคเนี่ยนะคือแหล่งต้นทางอ่ะมันไม่มีหลายแหล่งนะต้นทางบอกว่าผมมีก้อนเดียวนะถ้าจะไปแบ่งกันยังไงเนี่ยช่วยบริหารหน่อยนะก็ต้องมีคนถือกระเป๋าแต่ฟังว่าเจ้าใหญ่ก็พร้อมจ่ายทั้งสองกลุ่มนะเราก็ต้องดูอย่างนี้เราก็ต้องดูว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีโปรเจกต์ไหนที่มันไฮไลท์ไอ้ย่อนี่พื้นมีโปรเจกต์ไหนที่มันไฮไลท์แล้วมันจบไปแล้วมีโปรเจกต์ไหนที่มันคาอยู่แล้วไม่จบลองนึกภาพดูกันแล้วกันแล้วจะเข้าใจเลยว่าคนจ่ายเงินมันมี2พวกพวกยินดีจ่ายกับพวกบีบถูกบีบให้จ่ายพูดอย่างนี้เลยพูดแบบไม่อ้อมค้อมเลยวันนี้มันไม่มียินดีจ่ายหรอกมันถูกบังคับให้จ่ายอยู่ดีไม่ยินดีจ่ายคือว่าคุณรักษานโยบายนี้ไว้สิคุณจะไปเปลี่ยนนะคุณจะไปเปลี่ยนถ้าคุณไปเปลี่ยนผมเสียเปรียบอย่างเงี้ยแล้วคุณดูรูปภาพที่ออกมา2อาทิตย์ที่ผ่านมาก็เห็นแล้วใช่ไหมขอแค่คงไว้ผมจ่ายไม่ต้องบีบผมแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาผมบีบคุณให้จ่ายอันนี้เรื่องนึงไอ้คนที่ถูกบีบให้จ่ายมันโดนบีบหลายพักมันปวดหัวมากใช่เลยคนนี้ไงคนที่ถูกบีบตอนนี้มาโวยวายกันใหญ่บอกแยกๆไปเนี่ยผมก็ตายสิแล้วคุณบอกว่ามีบางคนพร้อมจะจ่ายทุกคือเจ้าผมว่าท่านที่ฟังคือเจ้าใหญ่พร้อมจะจ่ายทุกที่อ่ะไม่เขามีพร้อมจะเพิ่มงบประมาณไม่ใช่เขามีขั้นต่ำที่เขาต้องจ่ายใช่อยู่แล้วรอบวงคุณสุทธิชัยมันมีอยู่แล้วรอบวงแล้วมีความสัมพันธ์พิเศษที่จะพลัสบวกขึ้นมาได้พร้อมจะบวกแต่จะบวกด้วยเช่นเฮ้ยไม่ว่าพรรคไหนได้เนี่ยผมขอรัฐมนตรีบริษัทไหนที่มันออกคุณกูเยอะๆตอนเนี้ยอ๋อไอ้คุณกูนี่ไปเข้าตรงนั้นด้วยเหรอเฮ้ยเกี่ยวอะไรเศรษฐีใหม่หรือเปล่าเศรษฐีใหม่ไม่พูดมาพอลืมไปแต่ว่ามีเงื่อนไขข้อหนึ่งนะว่าถ้าบทที่ให้ไปแล้วเนี่ยไม่มีเรื่องถ่ายทอดสดมาคอยนะใช่ไหมไม่มีรายการพิเศษใหม่นะประเภทโผล่มารายการถ่ายทอดฟุตบอลนี่มาแทรกตัดรายการปึ้งเหรอไม่คุณดูเนี่ยทำไมปตท.ตีกันแทบตายอ่ะทำไมอ่ะคันนี้ไงมันมีที่มาที่ไปอ่ะแต่ผมไม่ต้องพูดหรอกคนในวงเขาเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเราไม่ต้องไปขยายความมากอ๋อแล้วคุณวีระไม่ต้องพูดมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวพูดมากแกทนไม่ได้เดี๋ยวหลุดมาเดี๋ยวหลุดมาเดี๋ยวรู้ที่คนเดียวกันป่ะโอเคแล้วไงต่อโอเคก็สรุปว่าการเมืองแม้จะเครียดจะไม่แฮปปี้เราก็หัวเราะได้นะแต่หัวเราะต้องมาความเป็นจริงต่อไปอาทิตย์ที่แล้วนะเราคิดเรื่องประยุทธ์ไม่ออกเลยนะครับแต่พอผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเราก็พอคุณไตรรงค์ไงและแกก็เขียนใน Facebook ล่าสุดแกก็เขียนคล้ายๆกับว่าตอนที่แกตัดสินใจออกจากประชาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องที่นายกจะตั้งเป็นที่ปรึกษานะในเฟซบุ๊กแกบอกว่าแกเนี่ยต้องการออกมาเพื่อที่จะลมหายใจตัวเองเหรอลมหายใจตัวเองหลังจากนั้นก็จะให้คำปรึกษาเฉยๆไม่ต้องการตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นและก็บังเอิญพอผมเขียนเสร็จคราวที่แล้วก็ท่านนายกก็ตั้งผมเป็นที่ปรึกษาผมก็งงไม่รู้เรื่องหน้าเลยเหรอแกก็บอกเมื่อท่านนายกตั้งที่ปรึกษาผมก็บอกท่านนายกเลยว่าไม่มีเงินเดือนผมไม่ต้องการรับเงินเดือนใดๆทั้งสิ้นไม่แต่ดูคำสั่งที่ออกมานี่
มีเงินเดือนถ้ามีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้เบิกจากสำนักนายกรัฐมนตรีเลขาธิการมีแต่ไม่ได้ระบุเงินเดือนผมไม่แน่ใจว่าที่ปรึกษานายกมันมีที่แบบเป็นตำแหน่งที่ปรึกษานายกแบบตำแหน่งการเมืองต้องยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินอันนี้ไม่ได้บอกใจไม่แน่ใจอันนี้ผมว่าน่าจะเหมือนกับที่พีรพันธ์เป็นนั่นแหละคือเป็นลักษณะที่มันไม่มีเงินเดือนไม่มีเงินเดือนแต่ค่าใช้จ่ายเบิกได้ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทำหน้าที่นะนิดๆหน่อยๆนะประสานงานสัมมนาอันนี้ก็อย่างนี้ก็แค่เปิดร้านอาหารกินเกือบเปิดห้องอาหารญี่ปุ่นนั่งกินนะมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นหรอกที่ปรึกษาตกลงเลือดไหลเยอะไหมเลือดไหลเยอะไหมประชาธิปัตย์ก็เยอะอยู่นะประชาธิปัตย์เนี่ยผมว่าก็เท่าที่ดูรายชื่อ20ได้ไหมโอ้ตอนนี้ก็ประมาณนั้นที่เด่นๆเนี่ยนครศรีธรรมราชใช่ไหมไม่อันนี้คือที่จริงมันไหลมาตั้งนานแล้วใช่ไหมใช่มันไหลมาหลายแล้วรอบผมว่าไหลเป็นก๊อกอ่ะคือตั้งแต่แข่งเรื่องหัวหน้าพักนะผมว่าก็แยกกันไปแล้วตอนแรกมันซึมๆใช่ไหมตอนนี้เวลาหมอผ่าตัดจะใช้กดไว้ก่อนกดห้ามเลือดห้ามเลือดทีนี้ช่วงหลังปล่อยไงชูดออกมาเลยเฮ้ยตอนนี้แสดงผ่าไปโดนเส้นเลือดไปโดนเส้นเลือดใหญ่โดนเส้นเลือดใหญ่สุดท้ายก็ไหลกันนะฮะเยอะเหมือนกันแต่ประเทศฝรั่งไหลมันก็มีสองแบบนะคืออันที่หนึ่งก็คือว่าเฮ้ยอยู่ที่มีอนาคตมากกว่ามีอนาคตมากกว่าผลทางสดใสกว่า อันที่สองก็คือว่าอยู่ไปก็ไม่ได้อะสอบตกไปเปลี่ยนกลุ่มดีกว่าเอ๊ะอย่างขนาดอุบลราชธานีลูกคุณอะไรสมชัยคุณชัยใช่ใช่ไหมลูกสาวที่เป็นสสอุบลเนี่ยก็ยังย้ายอ่ะย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยเห็นว่าใช่ไหมใช่เออเนี่ยก็คือไม่แสดงว่าภาคอีสานอาจจะไม่มีสสพรรคประชาธิปัตย์อีสานแทบจะสูญพันธุ์นะมันเหลืออยู่คน2คนผมว่าหมดนะหมดเหมือนภาคเหนือนี่ก็น้อยมากนะแล้วภาคใต้โอ้โหคนลงไปและภาคใต้นี่กำลังตะลุมบอลกันอุตลุมบอลน่ะตะลุมบอลกันเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ประชาธิปัตย์แข่งกับภูมิใจไทยนะสร้างอนาคตไทยเหรอสร้างอนาคตใหม่ไม่ใช่สร้างอนาคตไทยแล้วก็ไทยอ่ะก็ลงไปสร้างไทยก็ลงไปหมดเลยนะชุดละมุนกันเลยตอนนี้ใช่ก็ตอนนี้ประชาธิปัตย์ก็เหนื่อยหน่อยแสดงว่าพื้นที่อื่นเนี่ยโอกาสจะชนะมีน้อยคนจองไว้หมดแล้วคนจองไว้หมดแล้วแสดงว่าแต่ละพรรคเนี่ยเขามั่นใจฐานเสียงเขาแล้วเขาถึงไปบุกไอ้ส่วนที่เขาไม่เคยผมว่าเป็นอย่างนี้มากใต้อยู่หัวใจประชาธิปัตย์ไงแน่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วคุณก็คนของประชาธิปัตย์จะไปอยู่กับรวมไทยสร้างชาติเป็นกองทัพมาเป็นกองมาเป็นกองเนี่ยดูไล่ชื่อเนี่ยแม่เลี้ยงติ๊กก็ไปด้วยนะใครบ้างอ่ะสิริวัลปราศจากศัตรูเนี่ยโอ้โหแม่เลี้ยงติ๊กแพ้ไปด้วยอยู่นานไหมนะฮะรังสิมารังสิมานี่ก็คือฟอร์มไปผมคิดว่าอย่างนี้คุณชัยอาจจะเป็นไปได้ว่าสสบัญชีรายชื่ออาจจะได้ไม่มากนั่นเพราะคนที่ไปจำนวนหนึ่งเนี่ยคือคนที่เป็นสสอยู่ในสสบัญชีรายชื่อเขาอาจจะไม่ได้เป็นสสเป็นปาร์ตี้ลิสต์มันจะอันนี้ผมว่ามากกว่าถ้าเป็นสสเขตถ้าเขามั่นใจนะเขาไม่ต้องย้ายหรอกยกเว้นเขาไม่มั่นใจอีกเรื่องนึงใช่ไหมส่วนหนึ่งได้อีกส่วนหนึ่งคืออยากอยู่ไปใช้ปัดนะอยากลงนะแต่ก็ไม่ลงไงสมบูรณ์อุทัยเวียนกุลน่ะเลขาท่านประธานชวนอ่ะทำไมอ่ะจังหวัดตรังไม่ใช่หรือคนนี้คนนี้จังหวัดตรังแล้วไม่ให้ลงเป็นสสมาตั้งหลายสมัยนะแล้วมันไม่ได้ลงแต่พอปี62เนี่ยแพ้ตรังมันเดิมมี4เขตใช่ไหมครับก็เหลือ3อ๋อก็ดันแกขึ้นไปเป็นปาร์ตี้ลิสต์รอบนี้ก็เลยไม่ได้ไม่ได้เป็นสสเพราะไปอยู่เบอร์30 40กว่าแต่รอบนี้เป็น4เขตเหมือนเดิมจะกลับมาเขาก็ไม่ลงอีกก็ถือว่าคะแนนไม่ดีขนาดคนใกล้ชิดกับคุณชวนยังไม่ได้เลยนี่เลขาไม่ได้ลงนี่แกก็คือบอกว่าเดี๋ยวจะไปที่อื่นนะแต่ว่าเห็นว่าทางผมต้องเคลียร์กันหนักแต่ตอนนี้ไม่ได้ลงนะฉะนั้นอยากอยู่ก็ไม่ได้อยู่พรรคที่เลือดไหลก็คือประชาธิปัตย์เป็นหลักใช่ครับพรรคที่ได้เลือดเข้ามาล่ะได้เลือดไทยของใครฮะที่ภูมิใจไทยภูมิใจไทยได้เลือดใหม่ได้เลือดเข้าไปอ่ะภูมิใจไทยเข้าไปอ่ะเลือดใหม่ภูมิใจไทยมันเหมือนไอ้เนี่ยไอ้อะไรล่ะไอ้ลิ้นน่ะมันดูดเลือดไปทั่วพลังดูดดีเครื่องดีพวกแดกคูล่าเครื่องดีพวกค้างคาวคุณวิชัยมาเองเขามาเองพวกค้างคาวกินเลือดแต่ว่ารวมไทยสร้างชาติที่มีบิ๊กเดมก็น่ากลัวถ้ามาจริงนะในสุชาติชมกลิ่นว่าก็ที่แกจะมาก็มาด้วยไงใช่แล้วแกมาแกก็มาสักอย่างน้อยก็ไม่เป็นไรนี่ก็แบ่งกันไงก็อย่างที่เก่าสุริยะสมศักดิ์สันติก็อยู่กับมึงก็อยู่กับประวิตรไปถ้างั้นก็ต้องมี
ธรรมนัสไปได้สิถ้าเกิดไม่รู้เดี๋ยวพวกนี้มาอีกที่นึงถ้าแยกมาธรรมนัสขอไปอยู่ที่เดิมได้เพราะตังค์หมดก่อนแล้วเรื่องธรรมนัสอ่ะตอนนี้มันปากมันที่ไปไว้ปุ๋งไม่เกี่ยวอะไรด้วยไม่เกี่ยว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 ผมไม่เคยบอกว่าเกี่ยวกันเลยผมไม่เคยพูดว่าเกี่ยวกันเลยปราบก็ปราบไปเออหมดก็หมดไปคนละเรื่องกันธรรมนัสบอกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมก็บอกว่าไม่เกี่ยวคนละวาระคนละเรื่องกันแต่ผมดูคลิปเนี่ยคนที่พูดไม่ใช่นักข่าวดิเป็นใครนะอะไรหลายคนที่เป็นคู่กรณีพูดถึงเรื่องว่าใครไปทำอะไรใครไปคนบ้านใครเนี่ยนะผมจะปรึกษาพวกคุณหน่อยสมมติว่าเราประชุมโต๊ะข่าวปกติไอ้ข่าวเรื่องคนแก่จะชกกันสองคนเนี่ยนะชูวิทย์กับสันทนะเนี่ยนะคุณคิดว่ามันเป็นข่าวเขาไม่แก่นะเขาอายุน้อยกว่าเรานะลิศสองก็พูดวิชัยครับผมทั้งสองคนอายุน้อยกว่าเราครับจริงป่ะจริงจริงลิศสองก็พูดดีได้ต่อจบลงคุณอาจจะอาจจะอายุมากกว่าวิสุทธิ์ตอนนี้ตกลงข่าวนี้เนี่ยมันเป็นข่าวหรือเปล่าก่อนสองมันเป็นข่าวอาชญากรรมหรือข่าวกีฬาเพราะเป็นมวยใช่ไหมหรือข่าวการเมืองหรือเป็นข่าวการเมืองหรือเป็นข่าวบันเทิงกันแน่มันทุกอย่างทั้งหมดทั้งหมดนะมันทุกอย่างเลยเพราะแต่ละคนเนี่ยเขามีสีสันเขามีสีสันด้วยตัวเขาเองแต่สื่อที่จะกลายเป็นเครื่องมือเขานะโอ้แน่นอนอยู่แล้วยินดียินดีด้วยความเต็มใจด้วยความเต็มใจเพราะได้ข้อมูลไงสนุกไงเรตติ้งดีเรตติ้งดีเรตติ้งดีชอบมากผมได้ข่าวว่าสมาคมต่อต้านความรุนแรงเยาวชนเนี่ยนะกำลังจะร้องเรียนว่านี่เป็นถ้าสื่อลงตามทีโบชิเบกันเนี่ยนะทีโบชิเบท้าทายกันด้วยภาษาที่มึงมาเลยสันมึงเอออย่างนั้นเลยเนี่ยนะเขาจะร้องเรียนนะว่าเป็นการส่งเสริมความรุนแรงในสังคมผู้สูงอายุอ้าวคุณก็ออกข่าวบ่อยๆเดี๋ยวคุณกับผมเนี่ยปกติเราก็ดีเราห่างๆกันแบบนี้ถึงเวลาว่าจะลุกขึ้นมาชกคุณพอเราอ่านข่าวนี้มันเฮ้ยทำได้นี่หว่าอย่างนี้ได้นี่หว่าเออปกติเวลาทำข่าวก็จะบอกว่าถ้าหมากัดคนไม่เป็นข่าวใช่ไหมถ้าคนกัดหมาเป็นข่าวใช่ไหมถ้าคนกัดคนนี่โอ้ยเป็นข่าวใหญ่เลยกัดหูไงไอ้นั่นไอ้ชื่ออะไรไม้ไทสันน่ะนั่นเป็นข่าวมากคนไม่ได้ดูมวยเลยนะวันนั้นดูแต่หูหูมันขาดไหมนั้นทำควรทำไงได้ไงฉะนั้นผมคิดว่าสื่อที่ต้องระวังตัวมิฉะนั้นจะถูกใช้เป็นเครื่องมือแล้วจริงๆนะถ้าไม่มีนักข่าวอยู่ตรงนั้นน่ะเขาไม่ชกกันหรอกที่ตะโกนกันมีฟอร์มมีนักตั้งแถลงข่าวเนี่ยก็เพราะว่าสองคนนี้เขารู้ว่าเดี๋ยวก็เป็นข่าว ออกทั้งในมือถือออกทั้งในทุกแพลตฟอร์มทีวีหนังสือพิมพ์เนี่ยก็เลยยิ่งไปกันใหญ่เลยไม่จบเลยฉะนั้นผมแนะนำว่านักข่าวสื่อต่างๆหยุดลงข่าวไม่ได้หรอกคุณชัยมันต้องลงผมไม่ลงอีกข้างมันลงอ่ะแล้วนายก็มาด่าผมเฮ้ยมึงเว้ยทำไมเขาเรตติ้งพุ่งเนี่ยคุณก็ให้นายคุณชกกับนายผมไม่ได้ส่งเสริมความรุนแรงอีกเพราะว่าเรื่องนี้ส่งเสริมความรุนแรงนะส่งเสริมให้นายชกกันแต่ถ้าผมไปเจาะข่าวไอ้คู่นี้มันชกกันมันเกี่ยวกับการเมืองไงเนี่ยได้ไหมใช่ผมอยากลงไปเจาะว่าจริงๆเนี่ยเหตุผลที่สองคนนี้ก็ทะเลาะกันเรื่องอะไรเนี่ยแต่ทีนี้สื่อตอนนี้ไม่ทำหน้าที่นั้นไงเอาแต่ความมันไงวันนี้ผมแอบได้ยินไอ้ตอนที่เป็นคลิปเนี่ยนะมีช่างภาพกับนักข่าวก็วิ่งกันเลยใช่ไหมอาการมันเหมือนกับตอนนั้นชูวิทย์ถอดเด็กไทยแล้วเดินเข้าไปผมได้ยินเสียงมีหัวนักข่าวอาวุโสคนนึงบอกถอยเอามุมกว้างเอามุมกว้างเอามุมกว้างใช่ไหมใช่เอามุมกว้างมุมไอ้มือถือมุมกว้างสั่งงานเลยอ่ะฝากงานสั่งงานเลยนี่นักข่าวไม่ใช่ผู้กำกับใช่ไหมนักข่าวนี่เสียนักข่าวนั่นไม่นักข่าวก็น่าจะกังวลว่าเดี๋ยวไม่ได้มุมข่าวฉะนั้นเพราะกลัวว่านายออฟฟิศจะด่าถ้าไม่ได้มุมกว้างแทนที่จะบอกให้ไปห้ามเขาให้มุมกว้างเข้าไปเข้าไปมุมกว้างถอยไอ้มันยังไงคือเรื่องนี้ถ้าเกิดคนที่ผมว่าคนดูเขาก็สะใจนะอันที่หนึ่งนะแต่โอเคอันนั้นช่างมาเถอะประเด็นก็คือว่าเขาอยากรู้ไงว่าคุณที่เป็นอดีตตำรวจสันติบาลเนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรใช่ไหมแล้วทำไมไปยุ่งกับคุณชูวิทย์แล้วไปเกี่ยวข้องกับโรงแรมของลูกคุณชูวิทย์แล้วก็คุณชูวิทย์ทำไมต้องไปเอาเอกสารไปให้กับบิ๊กโจ๊กไปให้กับบิ๊กโจ๊กอะไรเงี้ยคือมันดูแล้วมันแบบประหลาดอ่ะซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าทุกคนในวงการเขารู้กันอยู่ต่างรู้กันอยู่ว่าอะไรเป็นอะไรใครทำหน้าที่แทนใครใครเป็นนอมินีให้ใครในเรื่องนี้มันมีอยู่แล้วอันนี้คู่นี้นะเรามาระวังหน่อยแล้วกันแต่คู่นี้คู่ฟุตบอลโลกอ่ะ
เดี๋ยวก่อนฟุตบอลโลกคุณธรรมนัสก็ออกคลิปวิดีโอแล้วนะอ่าใช่สามนาทีก็รีบบอกผมไม่เกี่ยวนะไม่ผมไม่เกี่ยวนะแล้วคุณธรรมนัสเกี่ยวกับ2คนนี้มั้ยคุณว่ารู้จักกันแน่นอนรู้จักกันถ้ารู้จักกันแน่นอนรู้จักกันแน่นอนรู้จักกันแน่จริงๆคุณธรรมนัสก็ไปเนี่ยจริงๆคนที่เอาชื่อคุณธรรมนัสมาพูดโดยตรงก็คือเนี่ยอดีตตำรวจเนี่ยเออก็โยงเรื่องนี้เลยแต่กรุณาอย่าเอาความรุนแรงถ้าจะมีการเปิดเผยแฉก็กรุณาแฉอย่างสุภาพเรียบร้อยได้คือเอาหลักฐานเอกสารมาเราหนุนบิ๊กโจ๊กดีกว่าให้บิ๊กโจ๊กเดินหน้าเต็มตัวไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปสอบเออที่ว่าไปที่ลาดสวายลำลูกกาที่บ้านมีรถอะไรมีรถไฟความเร็วสูงเดินหน้าไปเลยเดินหน้าไปเราก็อยากรู้เหมือนกันคือนักข่าวแทนที่จะเตรียมถ่ายรูปตอนชกกันเนี่ยบอกว่าทั้งสองนั่งลงนะแล้วหลักฐานอะไรมาบอกเลยตอบคำถามนักข่าวดีกว่านะที่คุณอย่างเงี้ยเป็นยังไงคุณอ้างอย่างนี้คุณกล่าวหาอย่างเงี้ยหลักฐานอยู่ไหนนักข่าวต้องไปแสวงหาความจริงไม่ใช่แสวงหาคลิปไม่แต่เขาไม่ไปหานักข่าวอย่างนั้นเขาไปหาตำรวจก็นักข่าวต้องบังคับไปสองคนเนี่ยแทนที่จะชกกันอ่ะให้มาตอบคำถามประชาชนไม่เอาผมไม่ตอบอะผมไม่ใช่จำเลยคุณมาตอบคุณมาซักไซส์ไล่เลียงอะไรไม่เอาผมไม่ตอบคุณถ้าคุณไม่ตอบผมไม่ทำข่าวคุณชกกันไม่เป็นไรมีคนอื่นทำคนอื่นก็ทำผมจ้างนักข่าวทำให้ผมเหรอผมไม่อยากผมมีคนอื่นทำไม่ต้องห่วงเรื่องฟุตบอลฟุตบอลตกลงจะได้ดูไหมฟุตบอลโลก 1,600 ล้านบาทได้มาแค่600จากกสทช.ผมเห็นคนไทยบอกยังไงก็ได้ดูได้ดูผมเชื่อว่าได้ดูเพราะอะไรคือไอ้ส่วนต่างเนี่ยมีคนจ่ายมีคนสั่งให้จ่ายหรือมีคนจ่ายทั้งสองอย่างอ่ะยินดีจะจ่ายและถูกสั่งให้จ่ายเหมือนการเมืองเป็นเรื่องอย่างนี้ยินดีจะจ่ายและถูกสั่งให้จ่ายยินดีจะจ่ายเพราะว่าได้เครดิตขึ้นบายไลน์เออนี่นะบริษัทนี้ให้นะเป็นของขวัญให้กับประชาชนอะไรเงี้ยมียินดีจะจ่ายโดยที่ไม่หวังโฆษณาอยู่แล้วเพราะไม่งั้นก็ต้องถูกบีบให้จ่ายมันมีแค่นั้นนะเพราะฉะนั้นจะให้ดีๆหรือว่าจะให้บีบ จะให้ดีๆหรือจะให้บีบคืออย่างนี้ข่าวมาออกมาบอกว่ากสทชจะไม่ให้ไป600ใช่ไหมให้600ขอไป1,600หรืออีกพันหนึ่งพันหนึ่งนะเขาก็บอกว่ามีเอกชน4เจ้าแล้วที่ยินดีจะจ่ายยินดีจ่ายเจ้าละ200โอเคตอนนี้ขาดอีก1เจ้า200โอ้ไม่ยากเลยไม่ยากหรอกถ้างั้นอ่ะไม่ยากเลยจริงๆพี่ป้อมทุกโต๊ะเดี๋ยวก็มาละไทยเบ๊บนี่มีรายชื่อเสร็จแล้วไทยเบ๊บกาวปตท.อะไรวะไม่อีก2บริษัทไม่ยากนี่ผมว่าขอไปเลยถ้าอะไรอีก4ปีข้างหน้าเลยดีมั้ยจะได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าคุณขอแค่4 5เจ้านะเจ้าที่ไม่ได้ออกเข้าน้อยใจนะโอ้เฮ้ยสิงสิงด้วย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 บุรอดบิวเวอรี่ด้วยมันคือก็โยงกันน่ะก็โยงกันแล้วเค้าก็มีบาร์มีเบอร์อะไรคนก็ไปดูบอลเลยแฮปปี้อ่ะทีนี้ทำไมกสทช.ให้แค่600คือขอไป 1,600 ให้600คือ1เงินในคลังอ่ะกองทุนของกสทช.เหลือน้อย2เนี่ยก็สู้ในกสทช.นะ4ต่อ2เหรอส่วนนึงไม่ยอมไม่ให้มันผิดหลักการนี่มันยิ่งกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะให้หมดนี่เราลุ้นเรื่องศาลรัฐธรรมนูญว่ากี่คะแนนต่อกี่คะแนนนี่คนตรงนี้คนลุ้นมากกว่าเพราะมันเห็นยอดเงินเติมครึ่งทางเอาไปครึ่งเอาไป600แล้วกันฮะคือเอาไป600มันยังคำอธิบายที่น่าสนใจจากเลขาหรือว่ารักษาการเลขากสทช.บอกขอมา 1,600ราคาเป็นเหรียญก็4 38ล้านเนาะ40ล้านเนี่ยบวกค่าโฆษณาค่าบริหารเนี่ยแล้วก็คนที่ไปขอคือกทท.คุณก้องศักดิ์การกีฬาบอกว่าจะพยายามไปต่อรองกสทช.ก็บอกว่าคุณก็ไปต่อรองสิเอางี้แล้วกันคิดว่าคุณต่อรองได้ก็เหลือสัก28ล้าน28ล้านคุณไปคุณมา 1,200 ครึ่งนึงเราให้600เพราะอะไรคราวที่แล้วที่โอลิมปิกก็ครึ่งนึงจะได้ใช้สูตรนี้จะได้ไม่โดนด่าเยอะใช่ไหมโดนแค่นี้แต่ว่าจะต้องแก้ must have กับ must carry แล้วนี่คือจดใหญ่อันนี้แนะขอสนับครั้งหน้าครั้งนี้เลยตามเลยแล้วยังไงก็ต้องไปยังไงก็ต้องมือเอาตังมาแล้วยังไงก็เพราะว่ามันมีคำนิยามว่าไอ้ must have เนี่ยมันกีฬาประเภท7อย่างใช่ไหมใช่ต้องได้ดูฟรีต้องได้ดูฟรีใช่ไหมทีนี้มันรวมบอลโลกเนี่ยไอ้หกอย่างเนี่ยของไทยเราได้เข้าแข่งแต่บอลโลกเราไม่มีสิทธิ์เข้าแข่งทีนี้ของสิงคโปร์มาเลเซียเขาก็ไม่ได้ดู64แมตช์นะเขาดูเฉพาะที่มันสำคัญหรือที่บางประเทศก็เฉพาะที่คนของเขาแข่งของไทยเรานี่จะเอาหมดแหละจะดูหมดแล้วไปซื้อทีหลังราคาแพงเลยแล้วผมก็ไม่เข้าใจคุณวิระในฐานะเป็นนักบริหารอะไรทำไมรอนาทีสุดท้ายเนี่ยถึงจะมาโอ้ยไปขอโน่นขอนี่เป็นเขาทำไม4ปีเต็มๆเนี่ย
ทำไมไม่เคยคิดอะไรล่วงหน้าเลยเหรอคิดไงก็เลยคิดเอกชนเลยไม่ประมูลไงเพราะคิดเพราะคิดไงประมูลมาก็เจ๊งเจ๊งอะเพราะว่ามันถูกบังคับถ่ายทอดมัดแท้ไม่จะไม่พร้อมที่จะไปลงเนี่ยกกทก็ควรจะต้องรู้ล่วงหน้าใช่ไหมมันต้องวางแผนไว้ 2-3 ปีล่วงหน้าสิว่าเนี่ยตกลงเราจะถ่ายทอดไม่ถ่ายทอดคุยเอกชนบอกไม่ไหวว่ะคุณมี must have must carry คุณก็แก้กฎซะก่อนอ่ะก็ไปเสนอกสทช.แก้สิทำไมมาเป็นภาษาบ้านผมก็มันไม่ใช่หน้าที่ของผมไม่ใช่หน้าที่ของกกทการท่องเที่ยวแห่งประเทศการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาดูเรื่องกีฬาเขาไม่ได้ดูเรื่องทีวีกสทช.คุณก็ต้องไปแก้เองไม่ถ้าทำไมต้องมาให้กกท.มาเป็นคนหาเงินล่ะจังงั้นเขาไม่กกท.เขาเป็นคนจะต้องดูแลเรื่องกีฬาไงคุณสุวิชัยเขาก็ไม่เกี่ยวถ่ายทอดนี่ไม่ก็ไม่เกี่ยวกับถ่ายทอดแต่เขาต้องเป็นคนดูแลไงไม่เอกชนไม่มีกทท.ก็ต้องมายุ่งตรงนี้ไงอ่ะแล้วทำไมก็สั่งกกท.ไม่สั่งกสทช.ตรงล่ะไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยกสทช.เป็นองค์กรอิสระไปสั่งได้ไงอะไรสั่งไม่ได้เหรอสั่งไม่ได้ใครว่าวะด้วยหลักการมาจากไหนองค์กรอิสระสั่งไม่ได้ถ้าสั่งไม่ได้จะออกมาอย่างนี้เหรอมีที่ไหนวิสุทธิ์องค์กรอิสระสั่งไม่ได้มีที่ไหนเอาหลักการสั่งได้ไม่หมดนะแต่ว่าการกีฬาก็ที่เขาบอกการกีฬาบอกว่าเขาจะจ่ายเงินจากกองทุนก็ได้เมื่อมีนักกีฬาไทยเข้าแข่งขันโอ้ยนี่ยากเลยไอ้ที่บอลโลกไม่ได้เข้าแข่งไอ้นี่ก็อีกเรื่องนึงอันนี้พูดตอนท้ายอีกนิดนึงนะครับปีนึงเนี่ยการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาได้เงินจากไอ้เหล้าบุหรี่เนี่ยปีละประมาณ 4,000 ล้านนะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าจะต้องไปจากกีฬาที่ตัวเองสนับสนุนอย่างเดียวนะคือมันมีกองกลางอยู่แต่ก็ยังติดค้างไอ้สมาคมกีฬาจ่ายกันอ๋อใช่มันเรื่องเสียค่าปรับอะไรเงี้ยนะเรื่องค่าปรับเรื่องในลุงนางสังขยาตัวเองก็ขี้เต็มกางเกงเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีนะพูดถึงขี้เต็มกางเกงนะอันนี้ขี้จุกตูดขี้จุกตูดนะที่สุดท้ายวิ่งกันวุ่นไปหมดแล้วเขาก็มีอำนาจต่อรองสิฟีฟ่าเอ่ยเจ้าของลิขสิทธิ์เอ่ยเห็นไหมเจ้านี้วิ่งกันวุ่นนะราคาเรายังไงก็ไว้ยืนเอาไว้ไม่ลงฉะนั้นทำไมประเทศไทยเราต้องเป็นอย่างนี้ในเมื่ออาเซียนอื่นเขาเสร็จเรียบร้อยมาราคาเท่าไหร่เรายังรู้หมดเลยแค่ยกหูคุยกันหน่อยบอกเฮ้ยในบุคคลเราซื้อแพงมากคือเราชอบเสียค่าโง่ไอ้นี่ก็เป็นข้าโง่ฟุตบอลโลกคนเสียข้าโง่นี่มันฉลาดหรือมันโง่เราโง่ติไม่เป็นไรเราโง่เลยต้องเสียข้าโง่ไงแล้วเราจะเสียค่าฉลาดบ้างไหมไม่มีเพราะถ้าเสียค่าฉลาดมันต้องถูกกว่าข้าโง่ใช่ไหมไม่ถ้าเสียข้าโง่มันมีส่วนต่างอย่าแต่เพราะว่าเงินทอนไม่ว่าจะเสียข้าโง่ไม่เสียข้าโง่เนี่ยผมได้คะแนนใครคุณคือใครคุณประวิตรเหรอผมคือรัฐบาลคุณประวิตรก็ได้ผมคุณประวิตรเนี่ยแกเป็นประธานการกีฬาเลยใช่ไงการกีฬาไงผมเอาบอลลูกมาคนไทยตู้ๆแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสกันทั่วหน้านะแต่แกไม่ได้เป็นประธานกสทช.นะก็จะสั่งลงมาได้ไงส่งสัญญาณไปได้ส่งสัญญาณไปได้ก็ไปหาองค์กรอิสระไงองค์กรอิสระส่งสัญญาณได้เฮ้ยนี่มันสัญญาณอะไรวะแต่มาเอกชนเนี่ยพิธีผ่านมาก็มีเอกชนแต่ว่าเอกชนบอกมันไม่เวิร์กมันไม่ได้ครับขาดทุนคือถ้ามันคือเขาต้องมีเอ็กซ์คลูซีฟอ่ะเขาต้องโมโนโพลีอะไรคนที่จะมาลงโฆษณามันถึงจะมาเขาแต่เมื่อสั่งแบบนี้เขาทำไม่ได้ก็ต้องขาดทุนเขาก็ต้องไม่เอาเอกชนเขาต้องดูกำไรดูขาดทุนกำไรเป็นหลักแหละแต่นี่รัฐบาลใช้วิธีนี้เนี่ยก็ให้กสทช.ออกมา600รัฐบาลไปหาเงินอีก600ก็ไปดึงเอกชนมาลงนะก็ไม่ได้ออกคือถ้าเกิดรัฐบาลจะทำจริงก็ตั้งงบประมาณไปดิใช้งบกลางนี่แหละใช้งบกลางเลยสั่งมาเลยใช้งบกลางเพื่อความสุขและมีความสุขของประชาชนเราจ่ายให้พันล้านเลยบ้าทุกคนที่เขาไม่ดูฟุตบอลเขาก็จะโวยไงเข้าใจไหมเข้าใจคุณน่ะเอาเงินภาษีผมอ่ะไปถ่ายทอดในกีฬาที่ไม่ใช่ว่าทุกคนดูนะทำไมตะกร้อคุณไม่ถ่ายทอดสดก็เรื่องตั้งเที่ยวหน้าบอกได้ไหมผมจะให้คนไทยที่ดูฟุตบอลเออคุณหาเสียงสิพรรคการเมืองคุณเนิ่นพรรคการเมืองคุณหาเสียงเก่งจริงผมหาเสียงไหมผมไม่มีพรรคการเมืองครับผมทำรายการคุยคิดผมไม่มีพรรคการเมืองเก่งจริงนะคุณไม่บอกพรรคการเมืองทั้งหลายนะบอกว่าคุณหาเสียงตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าคุณจะถ่ายทอดสดไหมคุณจะเอาเงินมาจากไหนแล้วเดี๋ยวคุณมีวิธีให้ทีมฟุตบอลไทยไปเข้าบอลโลกเพื่อจะมีข้ออ้างสำหรับถ่ายทอดสดไหมเป็นรัฐบาลมาตั้ง8ปีผ่านบอลโลกมาตั้ง2ครั้งคุณก็ยังมีปัญหาอย่างเก่าเนี่ย
เหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างนะแล้วแย่ลงแล้วคุณต้องไปอีก4ปีนะก็8ปีแห่งการเรียนรู้ฮะอีก4ปีเราจะทำในสิ่งที่เราเรียนรู้มาคุณพูดเหมือนฮุนเซนเลยคุณพูดแบบเฮ้ยคุณเอาใจรัฐบาลเกินไปว่ะบางทีผมว่าเนี่ยโอ้คุณเอาใจรัฐบาลมากพยายามเข้าใจรัฐบาลแบบพระอื่นพระอมพอประมาณเอาล่ะหมดเวลาแล้วไหนจะพูดถึงเส้นนาฬิกาเวลาแล้วผมมีเรื่องนาฬิกาจะเล่าไม่มีเวลาได้ไหมได้ไหมมาอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้มันสนุกเกินไปแล้วสนุกเกินไปนะนาฬิกาของฮุนเซนเทียบกับนาฬิกาบิ๊กป้อมดูแม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวโอเคนั่นเที่ยวหน้ามาดูนะนาฬิกาฮุนเซนนาฬิกาบิ๊กป้อมนะนะฮะอยู่ในมือของผู้เข้าร่วมประชุมนะฮะวันนี้นายกกลับมานักข่าวช่วยถามนายกว่าใส่นาฬิกาอะไรโอเคนะได้ครับวันนี้ลาแล้วครับพบกันวันเสาร์หน้ากับคุยให้คิดครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast SpotifySoundCloud, Apple Podcast และ Google Podcast